สวัสดีครับหวยเตติมาพบกันในช่วงท้ายนี้นะครับช่วงดึกตอนนี้20:30นะครับประมาณ20:30อันนี้เป็นคลิปนะครับทำสถิตินะครับจากการสังเกตนะครับว่าถ้าหลักร้อยนะครับของ3ตัวบนนะครับเป็น2นะครับในงวดถัดมานะครับ3ตัวบนจะมี1หรือ3นะครับผมหรือว่าเป็นเด่น1 3นะครับอาจจะมา1หรือ3หรือว่ามาพร้อมกันประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับมามากน้อยแค่ไหนพอที่จะเป็นแนวทางในการทำนายงวดนี้ได้หรือเปล่านะครับผมงวดนี้นะครับวันที่17มกราคม2559นะครับสืบเนื่องจากงวดที่แล้วนะครับวันที่30ธันวาคม2558นะครับหลักร้อยนะครับของ3ตัวบนเป็น2นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้ข้อสังเกตไว้ว่าถ้าหลักร้อยเป็น2นะครับงวดถัดมาก็คืองวดนี้นะครับวันที่17มกราคม2559เนี่ยมันจะเป็น1หรือ3นะครับ3ตัวบนเนี่ยมันจะมี1หรือ3หรืออาจจะมาทั้ง1ทั้ง3ก็ได้นะครับผมสำหรับ3ตัวบนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสถิติมามากน้อยแค่ไหนสำหรับ1 3นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน30งวดนะครับนี่นะครับก็เป็น2งวดแรกนะครับก็3มานะครับ3มาอันนี้ก็เป็นงวดของวันที่16ตุลานะครับย้อนไปปี42เลย16ตุลา1พฤศจิกานะครับผมงวดถัดมานะครับก็หลักร้อยเป็น2นะครับงวดถัดมาก็เป็น3นะครับอันนี้เบิ้ล3เลยนะครับก็นับเป็นครั้งที่1นะครับจาก2ครั้งนะครับ3เข้าไป1ครั้งนะครับแล้วก็เข้านับเป็นการเข้าครั้งที่1จาก2นะครับโดยมีทั้งหมด30ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนี่นะครับก็เป็นการเข้านะครับงวดนี้วันที่1ธันวาคม42นะครับงวดถัดมาก็16ธันวาคม42นะครับ2หลักร้อยนะครับงวดต่อมาก็มี3เข้ามานะครับ3ก็จะเป็น2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็1กุมภา43นะครับ16กุมภา43 1กุมภาเนี่ยเป็น2นะครับหลักร้อยงวดถัดมาก็ออก1นะครับมี1ใน3ตัวบนนะครับผม1ก็นับเป็นครั้งที่1นะครับอันนี้ก็ถ้ารวมกันก็เป็น3ใน4ครั้งแล้วนะครับงวดต่อมานะครับวันที่16กันยายนนะครับ2หลักร้อยนะครับงวดถัดมาก็1ตุลาใช่ไหมครับ2หลักร้อยไม่มี1แล้วก็ไม่มี3นะครับงวดนี้ก็พลาดไปนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้นะครับ16กุมภา44นะครับ1มีนา44นะครับงวดถัดมาหลักร้อยที่เป็น2นะครับก็มี3นะครับใน3ตัวบน3ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็เข้าไปทั้งหมด4ครั้งนะครับ1ก็ได้1ครั้งไปงวดนี้นะครับงวดวันที่1กุมภานะครับผมถัดมาก็จะเป็น16กุมภานะครับปี45นะครับ2หลักร้อยเช่นเดิมนะครับอันนี้เข้า3ไปนะครับอันนี้16มิถุนานะครับถัดมาก็1กรกฎาปี45นะครับอันนี้เป็น2หลักร้อยนะครับอันนี้ไม่เข้านะครับตอนนี้ก็เข้าไป5ครั้งจาก8เป็น1หนึ่งครั้งเป็น3 4ครั้งนะครับมาดูกันนะครับวันนี้งวดที่16กรกฎานะครับ
วันถัดมาก็1 สิงหาปี 45นะครับ2 หลักร้อยนะครับวันถัดมาก็มี3นะครับ3ก็ขึ้นไป5แล้วนะครับวันที่1 กันยาถัดมา16 กันยาปี 45นะครับ2 หลักร้อยถัดมาไม่มี1 กับ 3นะครับอันนี้ไม่เข้านะครับตอนนี้ก็6 ครั้งจาก 10 ครั้งแล้วนะครับต่อมาก็16 พฤษภา 47นะครับ16 พฤษภา 1 มิถุนา 47 2 หลักร้อยนะครับก็เข้า1นะครับตัวนี้เข้า1ของ3 ตัวบนนะครับผมก็เป็น8 ครั้ง1 3 ครั้งนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เข้า2อีกนะครับก็กลายเป็นนับรวมไปแล้วเป็น3 ครั้งแล้วนะครับสำหรับ1นี่สิงหากันยานะครับปี 50วันถัดมาโอเคนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าอยู่พฤษภา1 มิถุนา16 ตุลา1 พฤศจิกานะครับ16 มกรา1 กุมภานะครับอันนี้เข้า31 มีนา16 มีนานะครับอันนี้ไม่เข้า16 มีนา1 เมษา53เข้า11 กรกฎา16 กรกฎา53เข้า3นะครับ16 มิถุนา1 กรกฎา54เข้า316 กุมภา1 มีนาเข้า1 1 มีนา16 มีนา56เข้า316 ตุลา1 พฤศจิกา56อันนี้ไม่เข้า16 กุมภา57 1 มีนา57เข้า3เข้า1อันนี้เป็นการเข้าพร้อมกันเลยนะครับเข้าพร้อมกันเลยแล้วก็มาอันนี้นับให้1ไปนะครับส่วนนี้ไม่นับเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายนะครับเราจะไปลบออกอยู่นะครับช่วงนี้ก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็2 พฤษภา16 พฤษภานะครับนี่เข้า3 16 กันยา1 ตุลาเข้า1 1 มีนา16 มีนา58เข้า1นะครับ1เริ่มมาช่วงที่ท้ายนะ16 เมษา2 พฤษภาอันนี้ไม่เข้า1 พฤศจิกา16 พฤศจิกานะครับอันนี้เข้า3 16 พฤศจิกา1 ธันวานะครับอันนี้เข้า3 17 ธันวาแล้วก็30 ธันวานะครับอันนี้เข้า1นะครับผม30 ครั้งนะครับ30 ครั้งนะครับนี่นะครับเราก็ลบออกนะครับครั้งที่มันเข้าซ้ำกันพอดีมันจะได้9 ครั้งนะครับเรานับให้1นะครับส่วน3เนี่ยเราไม่ได้นับให้นะครับก็ยังเป็น12 ครั้งเหมือนเดิมอันนี้ก็ลบไปเหลือ8 ครั้งนะครับ21 ครั้งนะครับมี1และมี3นะครับคิดเป็น70%นะครับถ้าเป็น1เพียวๆเลยเนี่ยนะครับ8 ครั้งนะครับ26.67%ถ้าเป็น3เพียวๆเลย12 ครั้งนะครับคิดเป็น40%นะครับ3จะมาเยอะกว่านะครับผมแล้วก็เข้าพร้อมกัน3กับ1เนี่ยนะครับเข้า1 ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์3.33%นะครับนี่นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่า1กับ3เนี่ยจะชอบมาจริงๆด้วยนะครับคิดเป็น70%โดย3จะมาเยอะกว่านะครับผมเยอะกว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็ประมาณ10%นะครับ10%ด้วยกันนะครับ10 ครั้งมา7 ครั้งนะครับเป็น1 3 ครั้งเป็น3 4 ครั้งประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็อาจจะเข้าพร้อมกันอยู่1 ครั้งนะครับตรงนี้นะครับเข้าพร้อมกันอยู่3 ครั้งนะครับเข้าพร้อมกันอยู่จุดสามนะครับจุดสาม
จุดสามนี่ไม่ถึง1 ครั้งเลยครับด้วยซ้ำไปนะครับผมตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับจาก10 ครั้งนะครับจุดสามเนี่ยไม่ถึง1เลยนะครับ10 ครั้งเข้า3ไป4แล้วก็เข้า1 ไป 3นะครับก็จะเป็น7 ครั้ง70%พอดีตรงนี้เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับตรงนี้เปอร์เซ็นต์น้อยโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ17 มกราคม2559นะครับผมนี่นะครับสองเนี่ยนะครับเด่น1 3นะครับผมเปอร์เซ็นต์จะเอียงไปทาง3เยอะกว่าหน่อยนึงนะครับเยอะกว่า10%นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอกาสที่จะมา1 กับ 3เนี่ย70%เลยนะครับผมก็ถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้วันที่17 มกราคม2559 1 หรือ 3นะครับที่จะมาหรืออาจจะเป็นทั้ง1 และ 3นะครับผมติดตามกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการกด Subscribe ในช่วงดึกๆนะครับหวยสติต้องลาไปก่อนนะครับคืนนี้คงต้องส่งเข้านอนนะครับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับหลับฝันดีนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์และกดแชร์นะครับผมเด่น13นะครับวันที่17 มกราคม2559สำหรับ3ตัวบนนะครับผมสำหรับคืนนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมห่มผ้านะครับเวลานอนนะครับผมโอเคนะครับราตรีสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลับฝันดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ